สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐเป็นเวลา20นาทีในช่วงสุดสัปดาห์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาได้ส่งต่อสายถึงประธานาธิบดีสหรัฐและตามรายงานของทำเนียบขาวทั้งสองได้สนทนาถึงสถานการณ์ล่าสุดในอิสราเอลและฉนวนกาซาทั้งนี้ทั้งสองยังได้หารือเกี่ยวกับการเดินทางเยือนอิสราเอลของประธานาธิบดีไบเดนในเร็วๆนี้รวมถึงความจำเป็นในการทำงานเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางสมเด็จพระสันตะปาปาและประธานาธิบดีไบเดนพบปะกันส่วนพระองค์หลายครั้งครั้งล่าสุดในปี2021แต่การสนทนาในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง3เดือนหลังจากที่พระคาร์ดินัลเซปีพบกับประธานาธิบดีไบเดนที่ทำเนียบขาวในนามของสมเด็จพระสันตะปาปาโอกาสนี้พระคาร์ดินัลเซปีและประธานาธิบดีไบเดนยังได้หารือเกี่ยวกับสันติภาพโดยเฉพาะระหว่างรัสเซียและยูเครน